clouds pass, skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. จงหาลากที่3ของ125นักเรียนก็นำ125ไปตั้งหารแบบหารอะไรคะหารสั้นนะคะเรียนไปแล้วในเรื่องของการหาลากที่2โดยการแยกตัวประกอบเหมือนกันเอา125ไปตั้งหารแบบหารสั้นนักเรียนก็เห็นแล้วว่าลงท้ายด้วยเลข5ตัวที่หารเลข5ได้ก็คืออะไรกับอะไรมีอะไรบ้าง3ตอนนี้3หาร12ได้ละ43หาร5ได้ไหมไม่ได้เมื่อ3ไม่ได้ก็ต้องน่าจะเป็นอะไรต่อไป5เอา5มาหาร125 5หาร12ได้เท่าไหร่คะได้กี่ครั้ง2ครั้ง5 2 10เหลือเศษ2เป็น25 5 5 25ตัวต่อไปก็ต้องเป็นละ5 5หาร25ได้5ปรากฏว่าได้5กี่ตัว3ตัวเราก็นำ5เนี่ย3ตัวมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะเราก็จะได้แล้วว่านะคะ125เขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้5คูณ5คูณ5เห็นไหมคะเรา125เนี่ยไปตั้งหารแบบหารสั้นเราจะได้5มา3ตัวนะคะต้องเหมือนกัน3ตัวนะเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณแล้วก็อยู่ภายใต้เครื่องหมายลากนะต่อไปเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของบทนิยามก็คือเอาไปยกกำลังอะไรคะกำลัง3มันคูณกันเห็นไหมคะ3ตัวก็เขียนให้อยู่ในรูปของยกกำลัง3ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่านะคะถ้า5ยกกำลัง3มันก็เท่ากับ100เลยคะ25ก็ได้แล้วว่า5เป็นรากที่3ของ125หรือจะพูดอย่างว่ารากที่3ของ125คือ3ไอ้คือ5เริ่มเพี้ยนละคือ5แล้วก็นักเรียนก็ทำไมคะตอบเวลามีวิธีทำก็ต้องมีคำว่าตอบด้วยนะคะดังนั้นรากที่3ของ125ก็เท่ากับ5ต่อไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2จงหาลองอ่านสิคะนักเรียนลองอ่านอ่านเหมือนเทปยืดเลยนะเหมือนซีดีตะกุกตะกักเลยนะฮะจงหารากที่3ของลบ 5,832 นะคะเพราะนั้นรากที่3อันนี้ค่าออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นลบเราก็นำ 5,832 ไปตั้งหารแบบหารสั้นจะได้อะไรบ้างเอาอะไรหารบ้างลองเอาแม่อะไรแม่2นักเรียนบอกแม่22ละ2 2 4 2ละฮะ2 4 8แล้วลบอีก1มาไปไหนล่ะเป็น10ละ18 2ละ2 9 18 2ละ2 2 1 2 2ละ2 6 12แล้วก็2หารต่อไปอีกใช่มั้ยแล้วมันหารได้หมดมั้ยลองใหม่น่าจะเอาอะไรบ้างมันก็น่าจะได้ใช่ไหมได้อะไรบ้างมาดูครูทำมาเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเสียเวลาเราก็จะแยกตัวประกอบออกมาว่านะคะ3คูณ3คูณ3คูณ6คูณ6คูณ6นะ6อันนี้แยกออกมาเป็น2กับ3 2กับ3 2กับ3ได้มั้ยได้มั้ยก็น่าจะได้นะคะแต่เรา3คูณ3คูณ3คูณ6คูณ6คูณ6อย่างนี้ก็ได้นะคะไวหน่อยเราก็จะได้3
นักเรียนสังเกตนะคะมันมีเครื่องหมายลบเพราะนั้นเราจะเอาลบ3คูณลบ3คูณลบ3นะคะแล้วก็6คูณ6คูณ6คูณ6นะเราก็เอาลบ3มากี่ตัว1ตัวมันเหมือนกัน3ตัวเห็นไหมคะเราก็เอามา1ตัว6เหมือนกัน3ตัวเราก็เอามา1ตัวนะคะเราเอานะคะฐานเนี่ยเป็นลบ3นะคะลบ3อันนี้เราเอาเป็นบวกเราไม่เอาเป็นลบเพราะถ้าเป็นลบแล้วมาคูณกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกนะคะมันก็ผิดตามโจทย์ต้องการลบเราก็จำนวนแรกเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นลบแล้วก็อันนี้เป็นบวกออกมานะ3 6เท่าไหร่คะ18ดังนั้นก็จะได้ลบ18ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ถอดรากที่3ออกมาก็จะได้เท่าไหร่คะลบ18เราก็ตอบดังนั้นรากที่3ของลบ 5,832 ก็เท่ากับลบ18ต่อไปเรียบร้อยไหมต่อไปดูตัวอย่างที่3อย่าลืมตอบด้วยนะคะมาดูตัวอย่างที่3นักเรียนก็คล้ายตัวอย่างในหนังสือของนักเรียนนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวอย่างที่4ที่5นะแล้วก็ตัวอย่างที่6ตอนนี้ตัวอย่างที่3ของครูนี่เป็นตัวอย่างที่6นะคะในหนังสือเรียนคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเลยนะคะตัวอย่างต่อไปนี้มีตัวอย่างที่1กับที่2นะคะเปลี่ยนตัวเลขไปเอาดูเลยตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3จงหารากที่3ของเศษ 2,000 เอ้ยโทษ216ส่วนเท่าไหร่นะคะ 42,875 เราก็เอาไปแยกตัวประกอบทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยนะคะไปตั้งหารนะเราก็จะได้มาอะไรคะ2ส่วน5คูณ2ส่วน5คูณ2ส่วน5แล้วก็3ส่วน7คูณ3ส่วน7คูณ3ส่วน7นะเราก็นำ2เศษ2ส่วน5มา1ตัว3ส่วน7มา1ตัวเขียนให้อยู่ในรูปของการยกกำลัง3วิธีการเนี่ยเหมือนกับการหารากที่2แหละค่ะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้ารากที่3ก็ต้องมี3ตัวรากที่2มันก็มี2ตัวนะคะรากที่3มีเหมือนกัน3ตัวแล้วก็เอามาตัวเดียวแล้วก็มาจัดให้อยู่ในรูปของยกกำลัง3ถ้ารากที่2ก็จัดให้อยู่ในรูปของการยกกำลัง2ก็แค่นั้นเองวิธีการเหมือนกันเลยนะคะเราก็ถอดรากที่3ออกมาก็จะได้เศษ2ส่วน5คูณ3ส่วน7นะคะเราก็นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้6ส่วน35เราก็ตอบดังนั้นรากที่3ของ216ส่วน 42,875 เท่ากับ6ส่วน35ก็พูดง่ายๆรากที่3ของ216ก็คือละ6รากที่3ของ 42,875 ก็คือละ35ก็คือเศษ6ส่วน35ต่อไปตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่3อยู่ในหนังสือแล้วนะคะตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เหมือนไหมเปลี่ยนตัวเลขใช่ไหมคะตัวอย่างที่4ก็เป็นตัวอย่างที่7ในหนังสือใช่ไหมจงหารากที่3ของลบ 0.000216 216พบแล้วเมื่อกี้ก็พบทีละ216คืออะไรคะ
ผ่านมาแป๊บเดียวเนี่ย6ยกกำลัง6ยกกำลัง3ดังนั้นไอ้นี่รากที่3ของจำนวนเนี้ยลบ 0.000216 น่าจะเป็นอะไรอันนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยมกี่ตำแหน่ง6ตำแหน่งนะคะแสดงว่ามันคูณกันกี่ครั้งนะคะ3ครั้งทศนิยมที่คูณกัน3ครั้งได้6ตำแหน่งก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งยกกำลัง3มันก็จะได้กี่ตำแหน่ง6ตำแหน่งก็คือคูณกันกี่ครั้ง3ครั้งอ่ะ2ตำแหน่งทราบแล้วทศนิยม2ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า216คืออะไรคะ6กำลัง3แล้วมันมีอะไรอีกนะคะข้างหน้า0ดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไร0จุดอะไรคะ0จุด2ตำแหน่งอะตัวหลังเป็นเลข6นักเรียนบอกว่า216ก็คือ6ยกกำลัง3ตัวหน้ามันมีเลข0กี่ตัว3ตัวก็เอามา1ตัวก็จะกลายเป็น0.06 เพราะเราทราบแล้วว่านี่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี้ย6ตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะนั้นจำนวนที่มายกกำลัง3ก็ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วเรารู้ว่าตัวหลังก็คือเลขอะไรเลข6นะ6ยกกำลัง3มัน216ตัวหน้ามีเลข0 3ตัวก็มา1ตัวก็จะเป็นอะไรคะ 0.06 หัดวิเคราะห์หน่อยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งหาอีกนะเพราะเราพบแล้วเห็นไหม216เนี่ยเราเพิ่งทำมาเมื่อกี้นี้เพราะนั้นไม่ต้องไปนั่งตั้งหารอีกเราก็เข้าใจแล้วว่าน่าจะเป็นเลขอะไรนะคะแล้วเราก็มาพิจารณาทศนิยมเราก็จะได้แล้วว่าแต่อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายลบเราก็นำมาด้วยนะคะก็เป็นลบ 0.06 คูณลบ 0.06 คูณลบ 0.06เราก็จัดให้อยู่ในรูปกำลัง3อย่าลืมนะย้ำหลายทีแล้วพอใส่วงเล็บแล้วเลขชี้กำลังอยู่ภายนอกวงเล็บนะคะอย่าเข้ามาอยู่ข้างในล่ะนักเรียนมีหลายคนนะคะไม่ค่อยรอบคอบเราก็ถอดรากที่3ออกมาเราก็จะได้ลบ 0.06 ดังนั้นรากที่3ของลบ 0.000216 เท่ากับลบ 0.06 วิธีการวิเคราะห์ก็ไม่เหมือนสิก็ครูเปลี่ยนตัวเลขจะทำไมจะต้องเหมือนในหนังสือก็ตัวในหนังสือตัวเลขอะไรก็ในหนังสือเป็นเลข9ก็ครูเปลี่ยนตัวเลขทำไมในหนังสือข้างหลังมันเป็นเท่าไหร่คะ729ไงโจทย์มันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะงงอีกก็ตัวเลขในหนังสือเนี่ยมันเป็นละ0จุดเลยคะ0จุดไม่ใช่ตัวโจทย์ก็ใช่สิมัน279มันก็ต้องเป็นเลข9อันนี้มัน216ไงมันต้องเป็นเลข6นักเรียนเรียนไปเรียนมางงหมดก็ครูบอกแล้วว่าครูเปลี่ยนตัวเลขในเลยคะในหนังสือไม่ได้เอาเหมือนตัวอย่างนี้ไม่ได้เอาเหมือนบอกแล้วว่าเปลี่ยนตัวเลขนักเรียนงงหมดแล้วอ้าวต่อไป